รถเราขึ้นไม่ได้ว่ะทุกคนสวยแล้ว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 รถขึ้นไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยเอาไงดีเราต้องเอาของลงก่อนนะเนี่ยBird.
birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. หากเปรียบชีวิตคือขอนไม้ท่อนหนึ่งเวลาก็คงไม่ต่างอะไรกับเปลวเพลิงที่กัดกินเผาผลาญชีวิตเราจนเหลือน้อยลงทุกวันและคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเวลาชีวิตของเราแล้วและการใช้ชีวิตที่เสียเวลามากที่สุดคือการใช้ชีวิตไปกับอะไรมากมายก่ายกองแต่เรากลับไม่รู้สึกดื่มด่ำไม่รู้สึกใส่ใจหรือไม่รู้สึกอินกับมันเคล็ดลับความสุขจึงไม่ใช่การใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่มากที่สุดแต่เป็นการใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่น้อยลงแต่เข้มข้นมากขึ้นกังวลผลประโยชน์เงินตาน้อยลงและสัมผัสความงามความจริงใจจากผู้คนให้มากขึ้นขณะที่ผมนั่งดื่มด่ำกับเปลวเพลิงที่อยู่ข้างหน้าทำให้นึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงกับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเพื่อขึ้นมานั่งบนเนี้ยบนลานกลางเต็นท์แห่งนี้ทุกคนนี่คือทางขึ้นรถเราอยู่นู่นเฮ้ยเรากลัวรถขึ้นไม่ไหววะรถจะขึ้นไหวปะวะเรามาลองดูจะล้มไหมเนี่ยเกียร์หนึ่งหวังว่าคงจะขึ้นไหวนะปะลองดูโอ้ถ้าไม่ไหวนี่ยุ่งเลยเนี่ยทุกคนภาวนาช่วยเราให้รถเราขึ้นได้นะเพราะว่าดูดิอ
ขึ้นไม่ได้ว่ะเราขึ้นไม่ได้ว่ะทุกคนเอาไงดีเราขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยตายแล้วต้องยังไว้ด้วยสวยละสวยละสวยละสวยแล้วสวยแล้วเราขึ้นไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วโอ้ยเอาไงดีเราต้องเอาของลงก่อนนะเนี่ยขึ้นไม่ไหวพี่ฮะพี่ขึ้นไม่ได้เหมือนกันเหรอมันไม่มีแรงเลยพี่เกียร์หนึ่งเอาไม่ไหวรถมันหนักครับมันไม่มีแรงพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับล้อมันเกี่ยวกับกำลังเพราะผมใส่ยางวิบากมาเดี๋ยวผมต้องเอาของออกก่อนต้องกลับลำก่อนอันตรายแล้วรถพี่ก็ขึ้นตรงนั้นไม่ได้หรอจะขึ้นได้ตลอดอ้าวหรอได้พี่เดี๋ยวเข็นขึ้นไปหารถก็ได้โอ้เข็นไม่ไหวพี่หนักหนักเหรอหนักหนักแล้วเราจะหามเหรอเดี๋ยวผมหมายถึงเราขับแล้วพี่จะเข็นเนี่ยอ๋อไม่ต้องเอาลงงั้นเราค่อยยกลงเดี๋ยวลองดูก็ได้พี่โอ้เอาของมาเยอะเดี๋ยวผมมัดก่อนไหวอยู่พี่มันหนักนะพี่จะลองเอาของใส่รถพี่ใช่ไหมมันถึงจะขึ้นได้ผมใส่เกียร์อยู่นะเอาคนเดียวเหรอครับเนี่ยครับผมมาจากที่ไหนครับมาจากกรุงเทพครับผมใส่เกียร์ไว้แล้วนะไหลเปล่าไม่รู้ไหลต้องยกของลงก่อนเดี๋ยวเอาอะไรหนุนด้วยกันนะทำไมใส่เกียร์มันยังไหลอยู่อันเดียวคือต้องหักคอไปทางอะไรนะครับThank you.
ุกคนและนี่ก็คือนาตอนแคมป์วิวโอ้โหอันนี้เวลานอนปุ๊บเปิดหน้าต่างออกไว้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เปิดหน้าต่างไว้เลยเจอแบบนี้เลยวันนี้ไม่มีคนขึ้นมาเลยพี่อ๋อโอเคโหจะทางขึ้นถ้าฝนตกนี่รู้เรื่องเลยเนี่ย นั่นน่ะสิโหมานึกๆดูแล้วนะถ้าตอนนั้นพี่ตุ๊กคนที่ดูแลสถานที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้ไม่ขึ้นมาตรงนั้นพอดีผมคงแย่แน่ๆเลยหรือไม่งั้นก็คงไม่ได้ขึ้นมาบนนี้แล้วเพราะผมคงเปลี่ยนใจไปนอนที่อื่นแทนขอบคุณจักรวาลสำหรับเรื่องราวและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณครับสำหรับคนที่กำลังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรกับชีวิตดีจงใส่ใจสิ่งที่คุณสนใจเพียงเท่านี้ก็ไปต่อได้แล้วเอมมี่คราวส์โรเซนทัล